เพราะว่าเริ่มเห็นกระแสของคาเฟ่ที่เขาออกมาเหมือนกับยืนหยัดในความเชื่อของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำบ้างดีกว่าเพื่ออย่างน้อยให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็คนในจังหวัดรับรู้ว่าแบบอย่างน้อยเราเป็นคนคนหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยในการเสวนาช็อคปิ้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันสำหรับหนูนะหนูคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลจริงๆเพราะว่ามันก็มีกลุ่มคนที่เขาชอบช็อกมิ้นหรืออาจจะเขาอาจจะไม่ได้เลือกพรรคนี้ก็ได้เขาก็แค่ชอบเครื่องดื่มเพราะมันเป็นแค่น้ำหนูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่เราจะต้องแบนหรือเราจะต้องแบบเลิกขายออกจากร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ